สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับนี่วันนี้พามารีวิวนะครับพามารู้จักกับสีรุ้งรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่บรรยากาศข้างในนะครับของสีรุ้งรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับว่าสีรุ้งรีสอร์ทนั้นจะสวยงามสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับบริเวณแห่งนี้ก็เป็นมุมสบายๆนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ติดต่อสอบถามนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ติดต่อสำหรับรีสอร์ทนะครับของสีรุ้งรีสอร์ทนะครับเขียนไว้นะครับอัตราค้างคืนก็400บาทนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0812667090นะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับสีรุ้งรีสอร์ทนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมครับห้องพักเขาก็มีสีสันแต่ละสีก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่สีเขียวอ่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็สวยงามทีเดียวนะครับมีมากมายหลากหลายสีให้เลือกพักกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับบ้านพักนะครับสีรุ้งรีสอร์ทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะนี่ครับบ้านพักหลังสีฟ้าของสีรุ้งรีสอร์ทนะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมาที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่มีที่พักก็ขอเชิญได้เลยนะครับที่สีรุ้งรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างในกันเลยนะครับว่าสีรุ้งรีสอร์ทนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอเข้ามาก็จะมีที่นอนแบบนี้นะครับแล้วก็มีมุมให้นั่งจิบกาแฟแบบนี้นะครับนี่เตียงนอนนะครับของสีรุ้งรีสอร์ทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีทีวีให้นะครับแล้วก็มีแอร์นี่ครับนี่ที่นอนนะครับก็ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันนะครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำก็โอเคมาตรฐานทั่วไปนะครับของสีรุ้งรีสอร์ทนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมาที่บุรีรัมย์ก็ขอเชิญได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ